ค่ะมาดูสถานการณ์การสู้รบนะคะในพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตสู่วันที่3แล้วนะคะวันนี้มีรายงานนะคะว่าทหารกะเหรี่ยง KNU ทหาร KNLA นะคะรวมถึงกะเหรี่ยง KNDO นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่ม PDF นะคะเขารวมกำลังการเกือบ200นายไปปิดล้อมฐานทหารเมียนมาฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่บ้านหูเกรทะนะคะที่อำเภอสุกาลีจังหวัดมีวดีประเทศเมียนมาซึ่งก็ตรงข้ามกับห้วยแม่ไม้ในหมู่ที่2บ้านวาเล่ใต้ในอำเภอพบพระจังหวัดตากของบ้านเรานะคะทหารกะเหรี่ยงพร้อมอาวุธปืนพร้อมกับเครื่องยิงระเบิดนะคะเข้าประชิดถึงแนวหน้าของฐานทหารเมียนมาฐานบ้านอูเกรทะนะคะแล้วก็มีทหารเมียนมาเนี่ยมากกว่า50นายที่ยิงตอบโต้ด้วยปืนกลหนักแล้วก็มีการตอบโต้นานหลายชั่วโมงด้วยนะคะจากนั้นมีรายงานนะคะคุณผู้ชมว่าทหารเมียนมาเนี่ยนะคะเขาเรียกกำลังเสริมพร้อมกับยิงจรวดถล่มใส่ทหารกะเหรี่ยงทั้งหมด4ลูกเรียกว่าตรงที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยนะคะสามารถมองเห็นกลุ่มควันจากลูกระเบิดของการโจมตีชัดเจนมากๆแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่ามันกระทบต่อชาวบ้านฝั่งไทยที่มีพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ออกมาทำงานในพื้นที่เกษตรใกล้ๆกับแนวชายแดนต่างก็ตกอกตกใจกับเสียงระเบิดที่ดังขึ้นนะคะทุกคนต้องวิ่งหาที่กำบังหลบกระสุนปืนที่เสี่ยงค่ะว่ามันจะหลุดลอยข้ามมาฝั่งไทยได้แน่นอนว่าหลายคนต้องรีบออกจากพื้นที่เพราะกลัวความไม่ปลอดภัยนะคะจุดที่เป็นหมู่ที่2อำเภอพบพระนะคะที่บ้านวาเล่ใต้เนี่ยนะคะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่น่าเสี่ยงค่ะและที่สำคัญคือถ้าหากว่าย้อนอดีตกลับไปนี่คือพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในอดีตและในปัจจุบันชาวบ้านหลายครอบครัวนะคะตอนนี้เขาเร่งกันทำหลุมหลบภัยตรวจเช็คกันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะที่แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีสร้างเอาไว้ใต้ถุนบ้านของตัวเองนะคะดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ทันทีหรือเปล่ามีคุณยายท่านหนึ่งนะคะเป็นชาวบ้านวาเล่ใต้คุณยายอายุ74ปีแล้วคุณผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ายายเคยผ่านประสบการณ์สงครามแนวชายแดนตั้งแต่เด็กจนถึงโตนี่แหละจนถึงตอนนี้เลยสถานการณ์แนวชายแดนก็ยังไม่สงบตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมของหลุมหลบภัยแล้วก็มีการซักซ้อมการหนีภัยแล้วหลายครั้งนะคะแน่นอนว่าตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือว่าถ้าสถานการณ์วิกฤตยืดเยื้อแบบนี้หลายต่อหลายวันนะคะมันอาจจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดแนวชายแดนของทั้งสองประเทศค่ะตัวที่ก่อนๆมานี่เคยอันนี้คือขุดใหม่ล่าสุดละตะก่อนจะอยู่ตรงไหนหลุมไหมตะก่อนก็อยู่ตรงนี้ละแต่มันไม่ใช่บ้านหลังนี้ละอันนี้คือสร้างใหม่มีสร้างใหม่ก็เลยถูกส่วนนั้นเลยอันนี้คือเอาไว้ป้องกันลูกหลงจ้ะเพราะเวลายิงใกล้ๆตรงนี้เลยเนาะเสียงมันดังวะครับระเบิดโอ้แต่ก่อนที่ว่าครั้งแต่ก่อนนี่โอ้ยกองม่วงมันหนุนนี่มันต้องมีตั้งลูกขืนปังเปรี้ยวเปล่ามา